สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พริกไทยดำในยุคที่เราต้องเดินทางไกลๆมักอาศัยเครื่องบินเป็นหลักถ้าขืนขับรถไปนะโอ้โหงอมนอกจากรวดเร็วทันใจแถมมีความสะดวกสบายอีกต่างหากแต่ว่าการเดินทางโดยเครื่องบินบางครั้งก็ไม่ราบรื่นเสมอไปเพราะอาจเจออะไรแปลกๆที่เกิดขึ้นบนสายการบินนั้นมีทั้งเรื่องตลกขบขันไปถึงเรื่องที่น่าตกใจรับรองนะครับใครดูต้องถูกใจแน่นอนแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดซับให้ผมด้วยเด้อมันจะเป็นกำลังใจอย่างดีเลยมาเริ่มกันด้วยอันดับที่1มหาเศรษฐีดูไบซื้อเครื่องบินให้เหี่ยวนั่งคุณเคยมีประสบการณ์แย่ๆกับการเดินทางด้วยเครื่องบินหรือไม่อย่างเช่นเสียงเด็กร้องไห้ตลอดทางหรือบางคนเอ็นเก้าอี้ใส่คุณมากเกินไปซึ่งนั่นถือว่าเบสิกไปเลยหากคุณต้องเจอสายการบินเที่ยวนี้เป็นสายการบินที่มาพร้อมเหยี่ยวจำนวนกว่า80ตัวโดยมีเจ้าของชื่ออาลักเลซีเจ้าชายซาอุดีอาระเบียภาพดังกล่าวถูกแชร์บนโลกโซเชียลสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับหลายคนที่เห็นภาพนี้เจ้าชายนะครับสั่งจับเหยี่ยวขึ้นเครื่องซื้อตั๋วให้ทีละตัวใบนึงโคตรแพงอะบอกเลยเพราะเนื่องจากเป็นสัตว์ประจำชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บินข้ามประเทศกาตาร์บาเรนคูเวตโมร็อกโกและปากีสถานคิดดูตั๋วแพงแค่ไหนโดยที่เหยี่ยวทุกตัวจะถูกปิดหูปิดตาหมดสงสัยกลัวแอบบินกลับไม่รวยจริงทำไม่ได้เด้อแบบเนี้ยมาต่อกันด้วยอันดับที่2กันเลยดีกว่างูตัวเบลเลอร์บนเครื่องบินลำใหญ่เป็นภาพสุดช็อกบนโลกโซเชียลหลังจากมีกระแสข่าวว่าพบงูขนาดใหญ่เบลเลอร์เทิมโผล่ออกมาจากชั้นวางสัมภาระเหนือศีรษะผู้โดยสารนี่เองเป็นเครื่องบินของเม็กซิโกเที่ยวบิน231ซึ่งเดินทางมาจากทอเลออนระหว่างบินอยู่เหนือน่านฟ้าผู้โดยสารพบว่ามีตัวแปลกๆผุโผล่บนชั้นวางของพอไปสำรวจปะทุตกกระจายหมดเป็นงูเขียวตัวเป็นๆกำลังเลื้อยหาที่หลบซ่อนพอแอร์ไปเจอไม่กลัวหรอกคว้ามือไปจับลงจอดฉุกเฉินเพื่อให้หน่วยควบคุมสัตว์มานำตัวงูออกไปสุดยอดความปลอดภัยเลยไหมล่ะต้นปลายสาเหตุยังไม่แน่ใจว่างูมันเข้ามาได้ไงสงสัยติดมากับกระเป๋าแน่ๆและก็ถือว่าโชคดีไม่น้อยที่เป็นงูสายพันธุ์ไม่มีพิษถ้าไปเจองูโหดกว่านี้นะมีกี้แตกทั้งลำอ่ะอันดับที่3สิ่งประหลาดบนเครื่องบินยามวิกาลสายการบินเที่ยวหนึ่งได้บินเหนือน่านฟ้าตอนดึกซึ่งในระหว่างนั้นเองจู่ๆก็มีเสียงประหลาดดังขึ้นมาจากห้องผู้โดยสารคนที่รักษาความปลอดภัยบนเครื่องบินเขาก็หยิบไฟฉายขึ้นมาเลยเดินไปสำรวจให้ทั่วตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีผู้บุกรุกหรือเปล่าแต่ผมก็แอบสงสัยนะเครื่องบินไม่มีไฟหรือวะเนี่ยทำไมก่อนมาตรวจสอบไม่เปิดไฟก่อนหรือว่าสงสัยกลัวคนร้ายไหวตัวทันช่วงเวลาต่อจากนี้ไปคุณอาจเห็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะผู้บุกรุกดังกล่าวไม่ใช่คนแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้คุณลองตั้งใจดูสิเหมือนมีส่วนหัวตัวดำๆแล้วแวบหายเข้าไปคนมาตรวจสอบตกใจอะสิเดินมาคนเดียวซะด้วยไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่มันคืออะไรกันแน่ถ้าเราโฟกัสดูดีๆรูปร่างมันดูแปลกๆจะว่าหัวคนก็ไม่ใช่จะว่าสัตว์ก็ไม่เชิงเป็นเงาสีดำดูขนลุกคุณผู้ชมเรามีความคิดเห็นอย่างไรลองมาคอมเมนต์แชร์กันดูได้เลยมาต่อกันด้วยอันดับที่4ค้างคาวสุดเฮาบินไปทั่วตัวลำเครื่องบินเกิดเหตุขัดข้องที่แสนหายากโดยเครื่องบินโดยสารสายการบินแอร์อินเดียได้มีค้างคาวหลงมาบินว่อนไปว่อนมาไปทั่วเลยซึ่งมันก็แน่นอนค้างคาวเป็นสัตว์ส่วนใหญ่ที่คนกลัวพอมาโผล่เป็นเครื่องบินใครเห็นก็ต้องตกใจมันบินมาได้ไงวะเนี่ยพอข่าวถึงหูกัปตันแกก็ไม่รอช้าเลยหักลำเครื่องบินกลับอย่างด่วนแจ้งศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศตัดสินใจบินกลับลงจอดฉุกเฉินแค่ค้างคาวตัวเดียวเนี่ยเสียหายไปเยอะเลยเพิ่งขึ้นบินแค่30นาทีเองอย่างไรก็ตามใช้เวลาตามหาค้างคาวนานเป็นชั่วโมงเดินไปทั่วแล้วก็หาไม่เจอสุดท้ายพบซากมันนอนแอ้งแม้งไปแล้วก่อนนำตัวมันลงจากเครื่องเอาไปทำพิธีต่ออะไรก็ว่ากันไปอันดับที่5 UFO แปลกๆบนน่านฟ้าเหตุการณ์ประหลาดในอันดับนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อปี2018ในขณะเดินทางด้วยเครื่องบินสายการบินของญี่ปุ่นนักท่องเที่ยวมองออกไปจากบานหน้าต่างของตัวเครื่องเพื่อมองออกไปชมวิวในความสูงหลายพันฟุตความสวยช่างสุดยอดไปเลยแต่พอมองไปมองมาไอ้ยามีสิ่งผิดปกติมันดูเหมือนฐานยาน UFO ที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าโดยที่มียานขนาดเล็กรอบๆเหมือนคอยดูแลความปลอดภัยพอคลิปถูกปล่อยบนโลกอินเทอร์เน็ตกระทรวงกลาโหมก็มาชี้แจงยืนยันว่าในขณะนั้นไม่มีการปฏิบัติการของทางทหารแม้แต่นิดเลยดังนั้นสิ่งที่บินอยู่บนท้องฟ้าจะเป็นสิ่งอื่นใดไม่ได้นอกจากสิ่งเหนือธรรมชาติรูปทรงดูแหลมคล้ายปลายหอกเป็นสีออกขาวๆเวลาที่เรามองไปมันดูกลมกลืนกับเมฆพอหลังจากคลิปถูกแชร์บนโลกอินเทอร์เน็ตมันก็กลายเป็นกระแสอย่างมากยอดวิวปาไป5ล้านกว่าไอ้ยาสิ่งนี้มันคืออะไรแต่ผมมองไปยังไงก็ดูเหมือนตัดต่อคุณผู้ชมเรามีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์แชร์กันหน่อยอันดับที่6
ผนังหลุดคามือกัปตันร้องอื้อหือลงจอดดีกว่าเที่ยวบินอเมริกันแอร์ไลน์ที่เดินทางมาจากซานฟรานซิสโกปลายทางไปดัลลัสเป็นเครื่องบินโบอิ้ง 757-200 แน่นอนเป็นเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่โดยมีผู้โดยสารท่านหนึ่งกำลังนั่งชมวิวขอบหน้าต่างและสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติเธอนะครับไม่รอช้าเลยตะโกนเรียกพนักงานให้มาดูอย่างด่วนเพราะเนื่องจากแผ่นผนังมีรอยหลุดสามารถเอามือง้างไปดูได้เลยเห็นเครื่องในเต็มๆพอพนักงานเห็นก็ไม่รอช้าเดินบึ้งไปเรียกกัปตันมากัปตันก็มาดูอย่างกังวลใจนี่มันหลุดได้ไงวะเนี่ยและสิ่งที่พีคเลยก็คือเจ้าลอยที่ว่ามันเหมือนจะมีเสียงลมพัดเข้ามาด้วยสิวึงวึงวึงคนนั่งใกล้ๆก็แอบเสียวคือกันในจังหวะที่กัปตันตัดสินใจนำเครื่องลงจอดก่อนดีกว่าผู้โดยสารเกือบ200คนกับลูกเรือ6คนทั้งหมดนะครับปลอดภัยดีแต่ว่าประสบการณ์ในครั้งนี้ลูกเรือทุกคนจะไม่มีวันลืมนั่งไปก็เสียวไปลุ้นไปมาต่อกันด้วยอันดับที่7กันเลยแมงมุมเจ้ากรรมเผลอมาอำบนเครื่องบินเหตุเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเองเป็นเครื่องบินขนาดเล็กจำนวน1เครื่องยนต์เป็นเครื่องบินเซสนาที่บินไปชมทิวทัศน์อันสวยงามพอชมเสร็จก็กลับบินกลับในระหว่างนักบินนำเครื่องลงจอดจู่ๆก็มีแมงมุมนายพรานมันตกลงมาจากด้านบนแน่นอนขนาดตัวใหญ่เป่งความยาวรวมขาประมาณ15เซนใครไปโลกกลัวแมงมุมนะโอ้โหไม่รอดแต่ว่านักบิน2คนนี้อายุค่อนข้างมากหน่อยเจออะไรบนโลกมามากแล้วแค่แมงมุมเขาไม่กลัวหรอกเขาจับมือถือขึ้นมาถ่ายพร้อมกับสายไปสายมาแถมขำหัวเราะกันใหญ่ซะด้วยไม่รู้แกตลกอะไรมันดูเสียวยังไงก็ไม่รู้คือเป็นจังหวะนำเครื่องลงจอดอ่ะเหมือนมันจะโผล่มาขัดสมาธิสุดท้ายแมงมุมดังกล่าวมันก็ตกสู่พื้นหายตัวไปเลยและหลายคนนะครับฟังมาอาจจะสงสัยว่าเจ้าแมงมุมสายพันธุ์นี้มันอันตรายขนาดไหนกันเชียวถ้าเกิดว่าเรานะครับโดนกัดมันจะมีอาการเจ็บปวดมากเลยเด้อแต่ว่าพิษมันไม่ถึงชีวิตประเทศไทยสายพันธุ์นี้ก็มีถ้าหากใครไปเจอเลี่ยงได้ให้รีบเลี่ยงอย่าเผลอเข้าใกล้เด็ดขาดเลยอันดับที่8รวมมิตรบาทายื่นเท้าออกมาซะหน้าเกรงกลัวในส่วนอันดับที่8นี้จะเป็นการรวบรวมโมเมนต์สุดเศร้าของเหล่าบรรดาผู้โดยสารที่เจอกับเหตุการณ์บาทาลอยฟ้าบัญชีผู้ใช้ Instagram ลาย1ได้โพสต์วิดีโอลงไปถึงความเซ็งและเบื่อหน่ายเพราะเนื่องจากคนที่นั่งเบาะหลังมารยาทเสียสุดๆยกเท้าขึ้นมาบนเบาะโดยที่ไม่สนใจคนด้านหน้าเลยแถมกระดิกนิ้วอย่างสบายใจเฉิมสงสารชายคนนี้จริงๆถ้าคุณเป็นชายคนนี้จะทำไงดีจะหันไปบอกดีไหมหรือนั่งอยู่เฉยๆในส่วนเหตุการณ์ต่อมาเป็นการปนเปื้อนเท้าตัวเองโดยไม่สนใจบอกข้างๆใครนั่งอยู่ตูก็ไม่สนยกเท้ามาขัดๆถูๆนวดๆปฏิบัติปนเปอร์อยากทำแล้วก็ทำไปท่าทางจะเป็นคนแก่ซะด้วยยังดีนะที่ไม่ขอให้มาช่วยนวดด้วยการเดินทางแล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันโคตรน่าเศร้าแถมเครียดจริงๆน่าหงุดหงิดสุดๆมาต่อกันด้วยอันดับที่9เจ้างูสุดเฮาเกาะปีกเครื่องบินไปเที่ยวเล่นในความเร็วลม250ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงบรรยากาศด้านบนโคตรเย็นติดลบ10องศาเซลเซียสผู้โดยสารคนหนึ่งชื่อโรเบิร์ตเวเบอร์เป็นคนนั่งขอบหน้าต่างแล้วบังเอิญไปเห็นงูหลามพอดีเป็นงูหลามตัวใหญ่มากความยาวประมาณ10ฟุตหรือ3เมตรกันแน่หลังจากขึ้นบินไปแล้วเกือบ2ชั่วโมงโดยเขาให้ข้อมูลว่าในตอนแรกนะครับงูโผล่แต่หัวต่อมามันพยายามเลื้อยตัวเองไปหาพื้นที่ปลอดภัยแต่ก็อย่างว่าแหละส่วนปีกเครื่องบินแถมอยู่ด้านนอกอีกหาที่ปลอดภัยคงยากมันเลยพยายามดึงตัวเองกลับแต่ด้วยกระแสลมที่แรงดุดดังพายุมันเลยเลื้อยกลับไม่ได้ช่างน่าเศร้าใจจริงๆในความเร็วขนาดนี้มันถือว่าแรงมากเลยเด้อ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะพอกัปตันนะครับนำเครื่องลงจอดสุดท้ายเจ้างูตัวดังกล่าวมันก็ไม่สามารถรอดมาได้จะว่าไปก็แอบสงสารคือกันมันถือเป็นงูหลามที่ถือว่ายาวมากเลยในความยาวระดับนี้อาจเป็นงูที่ยาวสุดในออสเตรเลียเลยก็ว่าได้อันดับที่10เครื่องบินสั่นยกลำอย่างกับเครื่องซักผ้าเที่ยวบินไปกัวลาลัมเปอร์ต้องถูกสั่งให้ลงจอดฉุกเฉินเพราะเนื่องจากเครื่องยนต์เกิดความผิดพลาดทำให้ตัวเครื่องนะครับสั่นเหมือนจะเอาเข้าโดยส่วนใหญ่อาการเหล่านี้มักเกิดจากอากาศที่ไม่ปกติหรือว่ารุนแรงอย่างไรก็ตามมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากแต่เหตุการณ์นี้แตกต่างออกไปเพราะว่าการสั่นเกิดจากเครื่องยนต์ถ้าเราสังเกตดูใบพัดมันดูสีดุ้งๆอ่ะคล้ายกับว่าจะหลุดแหล่ไม่หลุดแหล่แรงสั่นดังกล่าวจึงส่งมาในห้องผู้โดยสารด้วยทุกคนนะครับนั่งสั่นเหมือนจะเอาเข้าต้องทนความสั่นนี้เป็นเวลายาวนานกว่า2ชั่วโมงผู้โดยสารบางคนก็เริ่มมีอาการหวังพากันสวดเคร่งศาสนาใหญ่แต่ว่าสุดท้ายเหตุการณ์ในอันดับนี้กัปตันก็สามารถนำเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัยดิบดีเลยแหละในจังหวะลูกล้อแตะพื้นทุกคนต่างพากันตบมือแบบไม่ได้นัดหมายเลยในส่วนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วถ้าใครชอบนะครับผมฝากกดไลค์ให้ด้วยเด้อขอบคุณหลายๆเลยไว้จะรีบทำคลิปใหม่ให้ชมและทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยจิ้ม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 
ในส่วนใครชอบดูสปอยซีรีส์เกาหลีจีนตามไปดูช่องนี้ได้เลยรับรองโคตรจะฟิน